สวัสดีครับเพื่อนๆคิวไลท์กับผมวันนี้อยู่ที่สวนเบญจกิตินะครับมาดูความคืบหน้าของโซนที่ยังไม่ได้เปิดให้เข้าชมกันดีกว่าตอนนี้ผมอยู่ที่บนสะพานเขียวนะครับซึ่งส่วนที่ผมยืนอยู่เนี้ยก็จะมีทางเชื่อมกับสกายวอล์กเข้าไปที่กลางสวนเบญจกิติได้เลยนะครับนี่คือด้านในนะผมเข้ามาแล้วด้านหน้าที่เพื่อนๆเห็นอยู่ก็คืออาคารกีฬาในร่มนะครับที่กำลังมีการก่อสร้างอยู่นะบรรยากาศดีมากเลยนะครับช่วงเย็นผมอย่างชอบเลยซึ่งบริเวณอาคารกีฬาในร่มตอนที่ผมเข้ามาผมก็เห็นมีรถของกองทัพบกนะครับน่าจะนำมาใช้ในงานก่อสร้างเนี่ยแหละครับแล้วก็มีรถของรถกระบะรถอะไรนี้ภายในตรงนั้นก็เยอะอยู่นะที่ผมเห็นวิวตรงนี้ก็ดีครับเพื่อนๆดูดิเหมือนแบบเนินเขาลูกเล็กๆแล้วมองไกลๆนี่จะเห็นเป็นตึกเป็นอะไรเงี้ยนะสวยนะผมว่าบริเวณโมสกายวอล์กนี่เรียกว่าโอ้โหคนเยอะมากเลยครับตอนนี้ผมเดินมาถึงตรงพิพิธภัณฑ์นะครับที่กำลังมีการก่อสร้างอยู่นะค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวซึ่งพิพิธภัณฑ์นี้ก็จะอยู่ตรงข้ามกับบริเวณบึงน้ำขนาดใหญ่เพื่อนดูด้านในใหญ่มากเลยนะผมว่าและที่ผมสังเกตดูนะครับภายในของพิพิธภัณฑ์นี้ก็จะมีเป็นสกายวอล์กเนี่ยครับพุ่งเข้ามาข้างในเลยเรียกว่าสกายวอล์กเนี่ยเสร็จทั้งหมดแล้วนะผมว่านะน่าจะเสร็จหมดแล้วเพื่อนดูมีสกายวอล์กอยู่แต่ตัววิจารณ์ยังไม่เสร็จนะครับบริเวณถนนตรงนี้ก็จะมีพวกเศษหินเศษดินอะไรเงี้ยอยู่ค่อนข้างเยอะอีกตัวหนอนนะครับตอนที่ผมมาก็ไม่เจอคนงานเลยนะที่ผมมาฝั่งตรงข้ามนี่ก็จะเป็นจุดประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับแต่ว่าจะเป็นด้านหลังนะตรงนี้ผมว่าอนาคตน่าจะทำประตูแหละตรงนี้บริเวณที่ผมเดินออกไปก็จะไปโผล่ตรงโรงงานยาสูบนะครับแล้วก็ถนนพระราม4นะตรงโรงพยาบาลเมดพาร์คตรงนั้นเลยเนี่ยฝั่งซ้ายก็จะเป็นศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยเพื่อนๆสังเกตได้ตรงนี้ก็เริ่มมีการเอาต้นไม้มาลงแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องผมว่าน่าจะใช้เวลาแหละสำหรับสวนเบญจกิตินี้นะครับก็จะเปิดบริการตั้งแต่เวลา5:00 เลยถึง3:00 เลยทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับQlight สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ